ครับผมทุกท่านครับผมชาร์จเอฟเฟกต์ทีวีครับผมนะวันนี้นะฮะมีลูกค้ามาอุดหนุนชาร์จนะครับผมเอฟเฟกต์ชาร์จนะครับผมคุณหมูครับผมสวัสดีครับคุณหมูครับผมครับคุณหมูมาจากไหนครับเนี่ยมาจากฝั่งบางแคตรงบางแคครับอ๋อเห็นบอกเห็นเมื่อกี้คุยว่ามาจากที่ชนใช่ไหมอ๋อใช่ทำงานที่ชนใช่ไหมใช่ทำงานอยู่ตอนนี้อยู่แถวนี้นะครับอ๋อก็มาอยู่ในทำงานที่เทพได้อ๋อทำงานกลางวันด้วยแล้วก็เล่นอาชีพคืนด้วยไหมครับตอนนี้กำลังหางานอยู่ใช่อ๋อครับผมนะเมื่อกี้มาอุ่นหนุนอะไรนะเมื่อกี้อุ่นหนุนหมูสั้นหมูกระไรเนี่ยหมูแดงครับนะครับผมไปได้ข่าวมาจากตรงไหนเรื่องของหมูแดงก็ดูเพื่อนสมัยที่แฟนชมรีเขาเล่นกันก็เลยชอบสาวของหมูแดงใช่ไหมใช่ครับอ๋อนะครับผมนะเป็นที่ปลื้มใจมากนะครับผมนะพี่หมูนะครับผมนะมีน้องๆศรัทธาในเอฟเฟกต์หมูแดงครับพี่หมูแดงนะครับผมนะซาวเป็นยังไงครับผมบอกยากฮะไม่ตอนที่เพื่อนเล่นเนี่ยซาวเป็นไงอ๋อชอบเลยครับซาวคือผมบอกยากคือผมชอบเลยอ๋อได้เนื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมใช่อ๋อเสียงดีแล้วคุณหมูมั่นใจอ๋อชื่อหมูเหมือนกันนะคุณนะพี่หมูนะน้องก็ชื่อหมูเหมือนกันสอบถามนิดนึงคุณหมูอย่างคุณหมูมั่นใจได้ยังไงว่าตัวหมูแดงเนี่ยจะแมทช์กับตัวมัลติเอฟเฟกต์ของเราเพราะว่าตัวมัลติของเราเนี่ยใช้เป็นพวกโมดูเลชันใช่ไหมซาวด์พวกโมดูเลชันใช่ครับอ๋อแล้วลองแล้วเป็นไงก็โอเคครับค่อนข้างพอใจฮะเสียงมันดรอปไหมคุณหมูก็น่าจะมีนิดนึงไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเวลาใช้กับพวกมัลติต่างๆเนี่ยซาวมันก็จะมีปัญหาหน่อยอย่างเงี้ยครับผมนะแต่ว่าเรียกว่าหมูแดงเอาอยู่นะครับทีนี้เนี่ยก่อนคุณหมูกลับบ้านนะครับผมนะฮะทุกท่านนะผมก็เลยแนะนำว่าเอ้ยคุณหมูน่าจะมีตัวบูทนะเพิ่มอิ่มไว้นะก็เลยแบบให้คุณหมูได้ลองเสียงเนี่ยตัวบูทนะครับเนี่ยตัวมินิบูทตัวนี้ครับผมนะแล้วลองแล้วเป็นไงคุณหมูดีมากเลยซาวเป็นยังไงอ่ะซาวเป็นยังไงเล่นง่ายติดมือครับซาวมันอิ่มแบบดีครับผมบอกทำบาปกันที่แต่ชอบครับที่พรีเซนต์ตอนนี้นะคุณหมูยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะแต่ว่าคือผมแนะนำว่าคุณหมูอาจจะไปซื้อมือสองก็ได้ถ้าวันนี้ไม่พร้อมนะครับผมแต่ว่าเราได้พรีเซนต์มาให้ฟังก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยซาวหมูแดงนะครับซาวหมูแดงก็สามารถแมทช์กับตัวมัลติเอฟเฟกต์ได้อยู่แล้วในระดับหนึ่งทีนี้เรามาเพิ่มอิ่มด้วยตัวมินิบูทนะครับมินิบูทเมื่อกี้มีคำถามหนึ่งที่คุณหมูถามผมนะบอกว่าเอ๊ะพี่บูทมันต้องวางยังไงบูทที่พูดถึงของพี่พูดถึงอ๋อของผมมันจะเป็นบูทหลังนะครับบูทหลังคือเพิ่มอิ่มนะครับบูทโซโล่คือเพิ่มอิ่มเนื้อเสียงใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับนำไปเปิดทิ้งไว้เลยนะครับเปิดสวิตช์ทิ้งไว้เลยนะครับอย่างเงี้ยเพิ่มอิ่มเลยนะครับนะก็สามารถทำได้แต่เมื่อกี้ผมแนะนำคุณหมูว่าถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ซื้อตัวนี้อาจจะเป็นมือสองหรือมือหนึ่งก็แล้วแต่นะครับผมนะที่ถ้าอยู่ที่ชลบุรีก็มีนะครับผมมีตัวแทนเราแต่สมมติว่าเราได้ตัวนี้ไปนะครับเราก็ไปเพิ่มอิ่มช่วงโซโล่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้คุณหมูลองโซโล่ดูว่าเป็นไงบ้างคุณหมูลองดูครับอันนี้คลีนเปล่าๆได้ผ่านตัวนี้ไหมก็คือปิดออฟไปเลยใช่ไหมอ๋อโอเคครับอันนี้ลองใช้บูทดูครับลองใช้บูทดูเนื้อจะใหญ่ขึ้นชาร์จทุกเม็ดนะมันเต็มขึ้นจริงเราสามารถเปิดไบรท์ก็ได้ไปให้มันเด้งๆก็ได้
ึ้นไปดูแล้วครับผมลองฟังเสียงจากตัวฟันตีเอฟเฟกต์เสียงคลีนจากตัวนี้ครับผมลองเปิดรีเวิร์บใส่เข้าไปเปิดรีเวิร์บอ๋อพอถ้าใส่พวกรีเวิร์บมันไม่ได้ซาวเหมือนมันจะวูบลงนิดนึงไหมใช่ไหมอ๋อรักษาทีนี้พอมันพอว่าเวลาเราใส่รีเวิร์บพวกนี้มันจะวูบลงนิดนึงแต่ว่าเราสามารถที่ชดเชยพวกความอิ่มพวกนั้นด้วยพวกนี้ครับผมฟังกี้เนี่ยเทเลยนะถ้าเป็นแนวฟังแต่จริงๆเนี่ยผมจะมีเพิ่มบูทมาร์ค2น่ะแนะนำเหมือนกันพวกคนที่ชอบสไตล์แบบฟังกี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นบูทพิกอัพบูสเตอร์นะครับแต่สำหรับชุดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยแนะนำแค่ตัวบูทธรรมดานะครับทีนี้เราใช้ร่วมกันสมมติว่าเราใช้ปกติใช้มูดูเลชันจากตัวนี้ใช่ไหมครับผมทีนี้เราลองเสียงแตกจากพี่หมูดูครับว่ามีการดรอปเสียงมากน้อยแค่ไหนครับผมลองดูนี่เสียงแตกจากพี่หมูอย่างเดียวนะโอ้โหแน่นเหมือนกันแน่นจริงครับลองดูครับทีนี้พอเราใส่บูทนะครับลองดูครับสังเกตว่าเนื้อจะมาเลยถูกไหมฮะเนื้อมาอันนี้ผมไม่ได้เปิดดังนะครับผมนะว่าเปิดประมาณ11โมงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสำหรับข้ามือกองโดยเฉพาะนะมือกองชอบตีนหนักอันนี้จริงแล้วก็เอาเวลาเราใช้งานแล้วมันสะดวกเวลาสมมติว่าเพลงนี้มันต้องการความดังมากนะครับผมบางคนก็จะเปลี่ยนน็อปให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เท้าเขี่ยออกมาเพื่อเพิ่มอิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมนะเพิ่มความดังขึ้นมาด้วยนะครับนะเวลาเราเปิดดังๆเนี่ยมันก็ความอิ่มมันก็ยิ่งอิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะแต่จริงๆเนี่ยแมทนี่ก็ที่เคยลองมาก็ประมาณ11โมงถึงเที่ยงประมาณนี้นะยิ่งเพิ่มดังได้ก็ยิ่งดีนะครับผมนะบางคนเอฟเฟคที่ออกมาเสียงที่ออกมาบางทีมันไบรท์เกินไปนะฮะมันไบรท์เกินไปเราสามารถที่จะปรับตัวนี้ได้นะปรับให้ซาวด์โทนมันอุ่นๆได้บางทีเราเล่นต้องการเล่นแบบบลูเสียงบลูที่แบบอุ่นๆโทนอุ่นๆอ่ะคุณหมูลองดูครับผมอ๋อโทษโอเคครับผมครับปรับไลท์ขึ้นครับไม่ได้ใช้ก็จะเป็นเสียงเดิมของเสียงแตกเดิมนะซึ่งจริงๆเนี่ยซาวด์เดิมมันดีอยู่แล้วแต่นี้เราแค่เพิ่มอีกไปใช่ไหมยวนทีนี้ถ้าเกิดเราลองคุณหมูลองดูว่ากับแตกกับตัวดีเลย์จากตัวนี้ครับผมปกติบูทที่นี่มันเป็นบูทอะไรครับที่ติดอยู่เป็นอ๋อมันเป็นเหมือนเป็นบูทเกนขึ้นมาอิ่มขึ้นมาหน่อยนึงเงี้ยซัสเซนยาวขึ้นอย่างเราต้องการจะใช้เพื่อให้มันพุ่งมากกว่าเดิมเนี่ยเสียงพุ่งเวลาตอนเราโซโล่เนี่ยเราก็ปรับวอลลุ่มขึ้นสักนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับผม
คุณหมคืออย่างเจ้าตัวมินิบูธตัวนี้นะไม่ใช่แค่เพิ่มเสียงดังเพิ่มอิ่มเพิ่มนั่นเฉยๆมันจะมีแอตแทกยิ่งขึ้นอย่างเวลาเราเล่นพวก power chord อย่างอุ้มบุ้มบุ้มอะไรเงี้ยครับมันจะเพิ่มเนื้อแอตแทกมากขึ้นคุณหมูลองดูครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างจริงไหมจริงไหมจริงอย่างที่ผมคือสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับผมนะสำหรับทุกท่านนะครับผมนะคือถ้ามันไม่เป็นความจริงเนี่ยสำหรับคนที่มาลองเนี่ยเขาจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่พี่ตุ๋ยพูดนี่ว่าเงี้ยครับผมนะแต่สิ่งที่เราได้ยินกันคือมันเห็นนะครับเนื้ออย่างผมบอกว่าเนื้อมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมมีแอตแทกมากยิ่งขึ้นอันนี้คือมันเป็นจริงอย่างสิ่งที่เราบอกนะครับผมนะเรื่องงานคือตัวมันไม่ได้แพงแล้วมันช่วยกีตาร์เราได้ทุกคนนะครับผมนะทำให้ดีขึ้นนะครับสินค้าไม่แพงครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับมาลองดูครับผมนะลองที่ไหนก็ได้ครับผมตัวแทนเรามีอยู่ในกรุงเทพประมาณ30กว่าที่นะครับที่ถ้าที่ตรงไหนขาดก็แจ้งมาได้ครับผมหรือจะมาลองที่นี่ลองแบบสะใจนะเหมือนอย่างที่คุณหมูนะได้แวะเข้ามานี่ครั้งแรกป่ะครั้งที่2ครับครั้งที่2ใช่มั้ยใช่อ๋อมาตอนนั้นไม่เจอผมใช่มั้ยใช่ครับอ๋อแล้วลองหมูแดงเอาหมูแดงอ๋อลองแล้วชอบเลยครับผมนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหมูมากเลยครับผมนะได้